ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางด้านของกกตเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างคุณแสวงบุญมีก็ได้มีการลงหนังสือในคำสั่งเรื่องของการควบคุมและการกำกับดูแลให้สมาชิกพักการเมืองกระทําการอันฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยนะครับขอให้ไปควบคุมไปกำกับดูแลนะมิให้สมาชิกของพักการเมืองกระทําการอันฝ่าฝืนกฎหมายต้องมีการแจ้งต่อหัวหน้าพักการเมืองทุกพักนะครับ หนังสือฉบับนี้แจ้งไปส่งไปทุกพักการเมืองหัวหน้าพักทุกพักให้รับรู้รับทราบโดยทั่วกันโดยระบุว่าด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง2560ในมาตรา22กํากำหนดให้คณะกรรมการบริหารของพักคณะกรรมการบริหารของพักการเมืองและก็กรรมการบริหารของพักการเมืองมีหน้าที่ ควบคุมและกำกับดูแลมิให้สมาชิกพักการเมืองกระทำการอันเป็นการฝ่าฝาืนรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับรวมตลอดถึงระเบียบประกาศและคำสั่งของกกตและเมื่อมีพระราชะกิจสเดกานะครับ <Okay. S 1> เมื่อมีพระราชะกิจสเดกานี้นะครับ <Okay. S 1> ก็หลังจากที่มีพระราชะกิจสเดกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาแล้วแต่กรณีคณ <Okay. S 1> ะกรรมการบริหารพักการเมือง คณะกรรมการบริหารพักนะครับมีหน้าที่ควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกพักการเมืองหรือผู้ดารงตําแหน่งในพักการเมืองกระทําการในลักษณะอันอาจทําให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดๆนะครับซึ่งในการรับสมัครสมาชิกเลือกตั้งสสและก็สวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งในทะเบียนของพักการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้พักการเมืองปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นก็คือตามมาตราย2เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งมาตราย2อนี่โอโ้โหมีหลายวรคเลยนะฮะ1 2 3 4 5มี6วรรควัด้วยกันเนี่ยนะครับซึ่งในทะเบียนของพักการเมืองเนี่ยพิจารณาแล้วเห็นว่าพักการเมืองต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ จึงขอให้พักการเมืองแจ้งให้สมาชิกพักการเมืองได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายข้อบังคับตลอดจนรวมถึงระเบียบประกาศและคำสั่งของกกตโดยเฉพาะระเบียบกกตว่าด้วยเรื่องการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสสปี2561และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงนะครับ อันนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องฟังนะฮรท่านผู้ชมครับต้องฟังซึ่งพักการเมืองตอนนี้เขารับทราบติดตามและคนที่มาช่วยหาเสียงคนที่ปราศัยหรือคนที่ออกเป็นแนวนโยบายนี่ฟังดีๆรวมไปถึงบรรดาแฟนคลับด้วยเนี่ยนะฮะในส่วนของการนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งและเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการบริหารพักการเมืองหรือกรรมการบริหารพักการเมือง หรือเมื่อคณะกรรมการได้รับแจ้งจากนายทะเบียนว่ามีสมาชิกพักการเมืองมีการกระทําอันเป็นการฝา่ฝาฝืนตามมาตราย2่วหนึ่งหรือวัคสองนะฮะก็ให้คณะกรรมการบริหารพรคการเมืองมีมิติสั่งให้สมาชิกพรรคนนั้นนะครับยุติการกระทําโดยพลันและกําหนดมาตรการหรือวิธีการที่จะทําให้สมาชิกมิให้สมาชิกกระทําการแบบนั้นอีกแล้วก็ขอให้แจ้งต่อ นายทะเบียนของพรรคการเมืองภายหลังจากที่รับทราบมตินั้นนะครับภายในเจวันใครที่มีการปราศัยมีการหาเสียงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับสถาบันบามากษัตริย์ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคกรรมการบริหารพรรคทราบเรื่องต้องรีบแจ้งให้หยุดการกระทํานั้นเสียนะครับเมื่อแจ้งเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องรีบมาแจ้งนายทะเบียนก็คือเลยขา่ขาวกรกตนะว่าได้ดําเนินการแล้วนะครับได้ดําเนินการแล้วทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริหารพักไม่ปฏิบัติตามตามมาตราย2บวรรค3าแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองก็คืออยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมนี่แหละนะฮะวรรค3ามก็บอกว่าเมื่อความปรากฏแล้วตามคณะกรรมการนั่นแหละนะฮะนั่นคือวรรค3านะครับคือถ้าเกิดว่าเจอแล้วนะฮะไม่ปฏิบัติตามนะครับนายทะเบียนของพักการเมืองจะเสนอให้กะกะตพิจารณามีคําสั่งให้คณะกรรมการบริหารพักนั้นพ้นจากตําแหน่ง คือถ้าคุณเจอแล้วคุณไม่รายงานนะฮะมีสิทธิ์นะครับที่จะเสนอให้คณะกรมกรมการการเลือกตั้งนะครับมีคําสั่งให้คณะกรรมการบริหารพักการเมืองนั้นๆน,น,นะครับพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะเลยนะฮะคำสั่งดังกล่าวให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและห้ามไม่ให้กรรมการบริหารพักการเมืองซึ่งพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวดํารงตําแหน่งใดๆใ,ในพักการเมืองจนกว่าจะพ้นระยะเวลา ยี่สิบปีนะฮะท่านผู้ชมครับโอ้โหสุดจริงๆนะฮะนี่คือมาตรายี่สิบสองสำคัญนี่เฉพาะหนึ่งเรื่องนอกจากนั้นยังมีมาตราอื่นๆอีกนะฮะท่านผู้ชมครับแต่นี้มาตรายี่สิบสองนี่เอามาให้ดูโดยเฉพาะในส่วนของการฝา่าฝืนหรือการดําเนินการที่ขัดเนี่ยเขาก็จะมีประกาศของกกตซึ่งก่อนหน้านั้นในกกตได้ออกเป็นระเบียบนะครับห้ามลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอันนี้สําคัญนะฮะ ถ้าเมื่อไหร่มีการทําผิดระเบียบนะฮะทำผิดเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าคณะกรรมการบริหารพักเห็นว่าสมาชิกทําผิดคุณก็ต้องรีบแจ้งสมาชิกซะให้ทําให้ถูกและอย่าทําอีกอถ้าสมมุติว่ากรรมการบริหารพักไม่ได้รู้สึกว่าสมาชิกคนนั้นทําผิดนายทะเบียนของพักซึ่งเป็นเลขาการกตรเนี่ยนะฮะบทบาทหนึ่งก็เป็นนายทะเบียนของพักเนีน่ยนายทะเบียนพักการเมืองนะครับนายทะเบียนพักการเมืองเห็นปุ๊บก็จะส่งหนังสือไปที่พักการเมืองนั้นๆ มีการทำผิดแบบนี้แบบนี้นะ,ะถ้าคุณรับรู้รับทราบแล้วนะคุณก็ดําเนินการปรับแก้ถ้ารับรู้รับทราบแล้วไม่ดําเนินการปรับแก้อันนี้แหละเดี๋ยวเจอมาตรา22นะครับเดี๋ยวเจอตามมาตรา22ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐน,นูลว่าด้วยพักการเมืองนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของเลขากรกตยังได้ลงนามในหนังสือเรื่องของการควบคุมและกํากับดูแลมิให้สมาชิกพักการเมืองกระทาการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ อันนี้ส่งไปถึงพักรวมไทยสร้างชาติเห็นไหมฮะเป็นแบบเดิมที่ได้รายงานไปแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องนะเป็นแบบนี้นะนายทะเบียนของพักถ้าพบเห็นก็จะส่งหนังสือไปไที่พ,พักการเมืองนั้นๆน,น,นะฮะส่งไปถึงหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนื่องจากอะไรฮะท่านผู้ชมครับเนื่องจากกรณีที่วันที่25กุมภาพันธ์2566ที่นายไตรรงสุวรรณคิรีไปปลาัสที่โคร,ราชช่วงหนึ่งของการประาัสมีการนําสถาบันพระมหากษัตริย์ มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งในทะเบียนของพรรคการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่า mm. การกระทําของนายไตยรงอาจจะเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนระเบียบกกตว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามนะในส่วนที่มีการนําสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งดังนั้นขอให้ท่านควบคุมและกํากับดูแลมิให้ในายไตยรงกระทาการลักษณะฝ่าฝืนแบบนี้อีกนะฮะกระทำการในลักษณะฝ่าฝืนแบบนี้อีกขอให้ท่าน ไปแจ้งนายใจรงถ้าคุณพีรพันธ์แจ้งอาจารย์ใจรงและมีมาตรการในการกํากับดูแลแจ้งตอบกลับมาที่นายทะเบียนว่าได้ดำเนินการแบบนี้แบบนี้แบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะกระบวนการนี้ก็จบแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพีรพันธ์ไปแจ้งแล้วอาจารย์ไตรงยังมีการนํามาแบบนี้อีกนะฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่เลขากรกตรหรือนายทะเบียนของพักนะฮะจะดำเนินการตอ่อเพราะว่าได้แจ้งแล้วคุณยังฝ่าฝืน อันนี้อาจจะโดนทางคณะอันนี้เป็นการเตือนและก็เป็นการปามอันนี้แสดงให้เห็นอะไรฮรท่านผู้ชมครับแสดงให้เห็นถึงความเป็นกลางของกรกตว่าไม่ว่าพรรคการเมืองไหนถ้ามีกระบวนการของการถูกร้องหรือว่าร้องขึ้นมาเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดก็จะมีระเบียบมีมาตรการแบบนี้ออกมาย้ําเตือนและก็เป็นแนวทางวิธีปฏิบัติไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติถ้ามีคนไปนร้องของพรรคเพื่อไทยเหมือนกันค่นายทะเบียนของพรรคถ้าพบเห็นเข้าหลัดเกณฑ์เข้ากฎเกณฑ์นายทะเบียน อ่านทะเบียนพักการเมืองก็จะส่งหนังสือไปที่หัวหน้าพักเพื่อไทยระวังนะมีแบบนี้แบบนี้ขอให้คุณดําเนินการถ้าคุณยังฝ่าฝืน่อวคุณนัทวุฒิสายเกื้อปราศาัยด้วยความคึกขนองชี้นําพักการเมืองแบบนี้อีกอันนั้นแหละระวังจะโดนกันแล้วกันนะฮะนี่คือล่าสุดจากเลขาะกรกะตได้แจ้งพักการเมืองทุกพักให้ควบคุมสมาชิกฮนะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของการห้ามดึงสถาบันเข้ามาหาเสียงนะครับ